3นาทีกับ drv.com สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลัง2ทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/drvirapongหรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า drv.com ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการอบรมการลงทุนวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตจะเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเราก็จะเรียนกันทุกวันเสาร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเราจะเรียนกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร TST Tower ด้านหลังธนาคารหานไทยสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตหากเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณนันหมายเลขโทรศัพท์084-6555-000หรือที่ www.csiisu.com/dsiวิทยากรที่จะมาบรรยายในโครงการอบรมการลงทุนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรกูรูนักลงทุนผู้แต่งหนังสือเรื่องตีแตกและได้สมญานามว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์แห่งเมืองไทยอีกท่านหนึ่งที่จะมาสอนเกี่ยวกับการลงทุนท่านผู้นี้เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงหนุ่มหล่อและที่สำคัญมีความสามารถสูงเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่องดีที่สุดในจุดที่ยืนคุณภาวิตกินปทุมไปฟังคุณภาวิตเล่ากันถึงประสบการณ์ในชีวิตและความสำเร็จในการลงทุนท่านที่3คือผมเองนะครับดร.วีรพงษ์ชุติพัฒน์ผู้แต่งหนังสือเรื่องรวยหุ้นกับ7เมกะเทรนด์วันนี้ขอเสนอตอนการวิศวกรหนุ่มจาก 200,000 บาทเป็นหลายสิบล้านบาทในตอนที่3วิศวกรหนุ่มสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นเศรษฐีน้อยได้อย่างไรวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปฟังคุณการพูดถึงวิธีการเรียนรู้ในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเรียนแบบผู้อื่นการควบคุมสติอารมณ์และอื่นๆฟังมาถึงจุดนี้แล้วนี่นะครับนอกจากเรื่องของความสนใจในการลงทุนเช่นอ่านหนังสือการลงทุนเยอะๆหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆนอกจากนั้นคือการมองไปในอนาคตว่าจะมีแนวโน้มไหนธุรกิจใดที่จะในอนาคตจะมีธุรกิจจะมีโอกาสรุ่งเรืองมากกว่าคนอื่นนอกเหนือจาก2ข้อนี้มีข้ออื่นไหมครับในการลงทุนที่จะทำให้เราสามารถลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยนอกเหนือจากเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยซึ่งไอ้พวกนี้มันอาจจะเกิดจากการอ่านสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน คือแรกๆเข้ามาลงทุนเลยมันไม่มีทางหรอกที่ว่าจะวิเคราะห์ได้ดีใช่ไหมครับมันก็ต้องฝึกดูบางทีดูไปก็อาจจะดูผิดการที่ดูผิดนั้นตอนนั้นก็สะสมมาเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปบางทีเราก็เรียนรู้จากคนที่เขาสำเร็จคนที่เขาเก่งแล้วเงี้ยเราก็ไปถามไปพูดคุยกับเขาว่าวิธีการเลือกวิธีการลงทุนของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรคือเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเลือกหุ้นเหมือนกับเขาก็ได้แต่เราเรียนรู้วิธีการคิดของเขาเนี่ยแล้วพยายามเอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับเรานะครับนอกจากเรื่องการสังเกตพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการควบคุมจิตใจนะครับในภาวะตลาดเนี่ยซึ่งคือตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดคนที่ลงทุนมายาวนานพอก็จะพอเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความผันผวนในระยะสั้นที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีข่าวสารอะไรเข้ามากระทบซึ่งบางครั้งข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงตัวพื้นฐานกิจการที่เราลงทุนนะครับแต่มันทำให้ขวัญกำลังใจของนักลงทุนในช่วงนั้นมันมีโอกาสเสียไปเช่นเหมือนกับว่าเห็นหุ้นราคาลงก็ตกใจแล้วก็อยากจะเอ๊ะงั้นเราขายไปก่อนดีไหมใช่ไหมครับมันก็เลยยิ่งทำให้หุ้นมันลงมากขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของตรงนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นเกมอย่างนึงแล้วแหละว่าเราจะมองตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงหรือเราจะมองว่ามันเป็นโอกาสคือถ้าเรามองเป็นความเสี่ยงคือเราตกใจทุกครั้งที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวอย่างเงี้ยแล้วเราขายออกไปเวลามันต่ำตกลงไปแล้วเราไม่ได้ซื้อกลับเงี้ยมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถวิเคราะห์บริษัทได้ดีมองอะไรได้ยาวแต่ว่าเหตุการณ์ระยะสั้นเข้ามากระทบเรากลับไปเปลี่ยนภาพว่า
มันจะไม่ดีแล้วแล้วเราไปดันขายหุ้นออกไปเงี้ยก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้ก็ยังไม่ทันได้เกิดผลเลยเรามองภาพไป5ปี10ปีแต่ว่าพรุ่งนี้เกิดมันเป็นอะไรขึ้นมามีตลาดหุ้นลงเยอะๆแล้วธุรกิจตัวนั้นอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าราคาหุ้นมันลงไปแล้วเราไปขายเนี่ยอันนี้จะเกิดความเสียหายได้ที่เขาเรียกขายหมูนะขายหมูอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับขายหมูอาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือหุ้นขึ้นแล้วเรารีบขายก่อนระหว่างขึ้นแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าแพนิคแบบตกใจขายเพราะว่าตกใจเงี้ยล้างพอตอนที่ตลาดมันแย่ทันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันคือแล้วแต่นะฮะคือว่าถ้าคนที่พยายามจะว่าปกป้องตัวเองอยากจะรักษาเงินต้นก็อาจจะสามารถทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะลงทุนในกิจการที่มันดีเยี่ยมในระยะยาวแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงคือเราต้องมองเกมที่ยาวแล้วก็การปฏิบัติเราก็ต้องยาวพอด้วย ไม่ใช่ว่ามองยาวแต่ว่าปฏิบัติสั้นคือซื้อขายรายวันอย่างเงี้ยในหุ้นระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับโอเคคราวนี้ฟังจนถึงจุดนี้แล้วนะครับตอนช่วงเริ่มต้นที่ลงทุนเนี่ยนะย้อนกลับไปประมาณสัก9ปีที่แล้วนี่ครับตอนช่วงเริ่มต้นที่ลงทุนเนี่ยประสบความสำเร็จไหมครับเพราะว่าเท่าที่ฟังมามีการศึกษาอย่างดีมีการวางแผนอย่างดีอุตสาหะสำเร็จจากมากเลยนะเริ่มต้นอย่างนั้นนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็เป็นช่วงของการเรียนรู้นะครับคงไม่มีใครที่สามารถที่จะถ้าไม่เก่งจริงๆเนี่ยคือก็ต้องมีดวงด้วยนะที่จะเรียนรู้ปุ๊บแล้วก็สำเร็จมากๆเลยตั้งแต่แรกนะครับช่วงแรกของการลงทุนประมาณสักปี2ปีแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นขาดทุนนะฮะแล้วก็เงินช่วงแรกในการลงทุนก็อาจจะยังไม่เยอะมากก็คือเราก็พยายามประคับประคองตรงนั้นไปแล้วก็พยายามเรียนรู้จากข้อผิดพลาดซึ่งช่วงแรกถ้าเกิดเราผิดพลาดเนี่ยมันยังเป็นข้อผิดพลาดที่เล็กน้อยอยู่ว่าด้วยอาจจะด้วยเงินทุนที่เรายังลงไม่เยอะการที่เราเลือกหุ้นอาจจะผิดพลาดไปซื้อไปเพราะว่าเหตุผลบางเหตุผลเช่นเรามองว่าหุ้นตัวนี้มันถูกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้หุ้นตัวนี้มันควรจะถูกเช่นมันเป็นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นวัฏจักรนะครับเวลาที่ดูว่า PE มันต่ำเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่มันพีคละนะครับกำไรมันเยอะมากแต่ว่าราคามันจะมองอนาคตมากกว่าว่าแล้วกำไรต่อจากนี้มันจะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันจะไม่แพงนะครับครับกำลังสรุปเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันในช่วงสุดท้ายวันพรุ่งนี้เราจะคุยกันต่อเรื่องจาก2ล้านบาทกลายเป็นหลาย10ล้านบาทในตอนต่อไปก่อนจากกันคอยพบกับหนังสือรวยหุ้นกับ7เมกะเทรนด์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติวันนี้สวัสดีครับ